ลิปนี้เช่นเคยครับเราจะมาแนะนำจอคอมยุคใหม่อย่างจอ OLED ที่เป็นพาเนลจอที่ให้สีสดที่สุดเหนือกว่าจอ IPS แบบเก่ามากๆครับซึ่งหลายแบรนด์ก็เริ่มทยอยออกจอรุ่นใหม่ที่เป็นพาเนล OLED กันแล้วด้วยซึ่งคลิปที่แล้วเราก็แนะนำกันไปบ้างแล้วนะครับแต่คลิปนี้ทำพิเศษสำหรับคนที่ตามหาจอโค้งอัลตร้าไวด์ขนาด34นิ้วโดยเฉพาะเลยครับซึ่งทำไมต้อง34นิ้วใช่ไหมครับข้อดีของจอไซส์นี้เลยก็คือเรื่องของขนาดที่มันเต็มตากว้างกว่าจอปกติเวลาทำงานก็จะได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับและอย่างก็คือถ้าดูหนังเนี่ยมันจะเวิร์กมากๆถ้าเป็นหนังที่สเกล 21:9 ซึ่งหนังใหม่ๆใน Netflix เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเกลนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่คุณขยับมาจากจอ32เป็น34นิ้วครับคลิปนี้อย่างที่บอกครับสเปคทุกตัวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเป็นจอ34นิ้วความละเอียด UWQ HD เป็นจอ 2K แบบอัลตร้าไวด์สัดส่วน 21:9 และพาเนลเป็น OLED เหมือนกันทุกตัวเลยครับผมตั้มนะครับเป็น Category Manager ดูหมวดสินค้าแคทคอมของ Mikura ครับจริงๆ OLED มันให้ความดำสนิทแล้วก็เรื่องภาพของเม็ดสีในแต่ละพิกเซลเนี่ยมันให้สุดในทุกสีความสว่างก็สุดในทุกพาเนลของจออยู่แล้วเนาะมันเลยทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันมีภาพหรือสีเนี่ยมันลึกกว่าให้ความสมจริงมากกว่าแล้วก็แสงถ้าเกิดว่าใช้ Ray Tracing on เนี่ยมันเห็นความแบบความสมจริงของภาพยิ่งเล่นเกม AAA เนี่ยมันฟินกว่าจออื่นๆจอตัวไวทำไมขนาด34นิ้วมันผิดมากๆครับ34นิ้วจริงๆจอมันมี4ขนาดเนาะมี34 39 45 49ณตอนนี้จอแต่ละขนาดนะครับมันมี PPI ค่า PPI ที่ไม่เท่ากันนั่นหมายถึงว่าใน1ตารางนิ้วเนี่ยมันจะมีเม็ดพิกเซลครับเรียงกันไม่เท่ากันยิ่งตัวเลขยิ่งสูงมันยิ่งดีด้วยจอ34นิ้วครับมันมีค่า PPI ที่110ถ้าเป็นจอ39หรือ45เนี่ยมันจะให้ค่า PPI ที่ต่ำกว่า100ตอนแรกช่างใจว่าจะซื้อ34หรือ39ดีเพราะว่า39มันค่า PPI 86โกว่าแบบซื้อมาแล้วแบบไม่คมว่ะก็เลยแบบเอา34แล้วสบายใจกว่า1 Samsung Odyssey T8 มาที่ตัวแรกเลยครับกับจอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจออัลตร้าไวด์ที่ดีที่สุดของปีกันก่อนเลยและเป็นจอ OLED ที่ออกมาช่วงแรกๆด้วยนะครับก็จะเป็นจอจากซีรีส์ Odyssey เป็นซีรีส์ยอดฮิตของเกมเมอร์เลยครับตัวนี้ใช้พาเนล QD OLED ซึ่ง Samsung เนี่ยเป็นคนพัฒนาพาเนลนี้เองด้วยนะครับสำหรับภาพรวมของเจ้า G8 นะครับดีไซน์ก็จะดูเกมมิ่งแบบพรีเมียมเลยบอดี้ด้านหลังเป็นวัสดุโลหะเกรดพรีเมียมสีเงินและตรงกลางเท่มากๆครับเป็นไฟ RGB ที่เขาเรียกว่า Core Lighting Plus แล้วก็ Core Sync ด้วยครับเราสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นไฟเปลี่ยนสีได้ตามเราชอบเลยครับส่วนขาตั้งจอนะครับก็จะอยู่ตรงกลางฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆไม่ได้กินพื้นที่มากตัวจอก็สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้สบายเลยครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยพอร์ตที่เขาให้มาก็จะแปลกๆนิดนึงครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตแบบมินิสายสุดก็จะเป็นมินิดิสเพลย์พอร์ต 1.4 ไมโคร HDMI 2.1 และ USB-C ให้มา2พอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจะไม่มีพอร์ต HDMI นะครับถึงพอร์ตตัวนี้อาจจะให้มาแปลกๆแต่ว่าเขาก็แถมสายมาให้ด้วยครับก็จะมีสายแปลง Display Port to Mini Display Port มาให้ในกล่องเลยครับสำหรับสเปคจอตัวนี้นะครับความโค้งที่ 1800R เรียกได้ว่าเต็มตามากๆครับสำหรับเรื่องของสีเนี่ยก็รองรับเขตสี DCI-P3 ถึง 99% ส่วนความลื่นไหลก็ให้อัตรา refresh rate ที่ 175Hz ให้มาพร้อมกับ AMD FreeSync Premium และก็การตอบสนองไวมากๆเพียงแค่ 0.03 มิลลิเซกเท่านั้นและสำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจของตัวนี้เลยก็คือสามารถเป็นสมาร์ททีวีได้โหลดแอปสตรีมมิ่งดูหนังต่างๆมาใช้แล้วก็ควบคุมผ่านรีโมทเขาได้เลยครับในเรื่องของราคาตัวนี้ก็ดีมากๆครับเหลือแค่ 29,990 บาทถือว่าถูกกว่าตอนเปิดตัวประมาณ 20,000 บาทเลยครับเพราะว่าตัว Samsung เนี่ยเขาเปิดรุ่นใหม่ที่จะเพิ่มแค่แกลฟรีเข้ามาแต่ราคาก็จะโดดไปถึง 50,000 เลยนะครับเราเลยเอารุ่นเก่ามาแนะนำกันนะครับใครที่เล็งจอ OLED ไว้ตัวนี้ราคาน่าสนใจมากๆครับ 2 MSI MAG341CQPมาดูแบรนด์รุ่นใหม่น่าใช้จากแบรนด์มังกร MSI ในซีรีส์ MAG หรือ MSI Arsenal Gaming
เป็นซีรีส์ที่เขาจะเน้นความแข็งแกร่งทนทานของฮาร์ดแวร์ให้เกมเมอร์มั่นใจถึงความเสถียรของอุปกรณ์โดยซีรีส์นี้เนี่ยจะเน้นไปที่การระบายความร้อนเป็นหลักเลยครับสังเกตได้จากด้านหลังจอเลยที่จะเป็นแผงระบายความร้อนที่ใหญ่มากๆซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับฟิล์มกราฟีนที่จะช่วยกระจายความร้อนได้ดีและด้านในเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับคัสตอมฮีทซิงค์ทำงานระบายความร้อนควบคู่กันไปเลยครับส่วนลวดลายเจ้าตัวนี้เนี่ยตามสไตล์ MSI เลยแน่นอนว่าต้องมีลายมังกรอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเป็นลายแบบระแนงยาวเลยส่วนดีไซน์ตัวขานะครับก็มาเป็นทรงคล้ายๆคันธนูเน้นพื้นที่ว่างตรงกลางการปรับจอเนี่ยจะปรับหมุนซ้ายขวาขึ้นลงได้รวมไปถึงทิวได้ด้วยนะครับมาดูการเชื่อมต่อครับตัวซ้ายสุดเนี่ยที่ให้มาจะเป็น HDMI 2.1 อันนี้ให้มา2ช่อง DisplayPort 1.4 ให้มา1ช่องแล้วก็จะมี USB-C 1ช่อง USB-A 2ช่องแล้วก็ USB Type-B 1ช่องครับส่วนด้านขวาสุดจะเป็นรูเสียบหูฟังสำหรับสเปคจอนะครับความโค้งอยู่ที่ 1800R ครับเท่ากับ Samsung ตัวแรกเลยในเรื่องของสีตัวนี้ก็รองรับ DCI-P3 ถึง 99.3%ส่วนความถี่นะครับให้อัตรา refresh rate ที่ 175Hz พร้อม AMD FreeSync Premium Pro และ response time ที่ 0.03 มิลลิเซกเท่านั้นครับส่วนฟีเจอร์อื่นก็น่าจะถูกใจเกมเมอร์ APS แน่นอนอย่าง Smart Crosshair และ Optics Scope และอีกโหมดก็คือ Night Vision AI ให้ AI มาช่วยปรับแสงสำหรับเกมที่มืดๆให้เห็นดีเทลเยอะขึ้นครับทั้งหมดนี้ราคาก็ดีมากๆเท่ากับตัวแรกเลยที่ 29,990 บาทและมีอีกตัวแนะนำด้วยครับเป็นตัวอัปเกรด Refresh Rate ที่ 240Hz ราคาก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 36,990 บาทครับ 3. Dell Alienware AW3423DW มาดูตัวต่อไปกับแบรนด์มอนิเตอร์คู่ใจคนทำงานที่ขึ้นชื่อว่าสีดีสีตรงที่สุดอย่างเดียวกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจอต่างดาวตามคอนเซปต์เขาเลยดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล้ำๆตามสไตล์เอเลียนแวร์และโลโก้หน้าเอเลียนฝั่งซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวเลขขนาดจอนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟให้ด้วยส่วนด้านหน้าพวกเราก็มองว่าสวยมากๆตัวขอบด้านล่างจะดูค่อนข้างหนากว่าจอตัวอื่นๆเลยแล้วก็จะมีโลโก้ Alienware อยู่ตรงกลางครับฟอนต์ดูเรียบๆสบายตาดีครับสำหรับขาจอตัวนี้ก็ปรับได้หมดสูงต่ำก้มเงยตัวขาก็สามารถเก็บสายไฟได้อันนี้สามารถเก็บได้เนียนเลยครับในด้านพอร์ตนะครับก็จะมีพอร์ตมาให้เยอะพอสมควรหลักๆแนะนำให้เชื่อมต่อ DisplayPort นะครับจะได้อัตรา Refresh Rate เต็มๆที่ 175Hz เพราะว่าถ้าเราใช้ HDMI ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.0 เท่านั้น Refresh Rate จะได้เต็มที่แค่ 100Hz เท่านั้นครับสำหรับสเปคจอนะครับความโค้งอยู่ที่ 1800R ครับสำหรับเรื่องสีเนี่ย DCI-P3 ได้ถึง 99.3% sRGB ที่ 149% ส่วนความลื่นครับ Refresh Rate เต็มที่อยู่ที่ 175Hz ตัว Response Time อยู่ที่ 0.1 มิลลิเซกมาพร้อมฟีเจอร์ NVIDIA G-Sync Ultimate ครับสเปคต้องบอกเลยว่าให้มาน้อยกว่า2ตัวแรกเล็กน้อยแต่หลักๆเนี่ยเดลก็จะเน้นคุณภาพจอที่สีสดและสีตรงด้วยกับราคาที่ 46,990 บาทครับ 4. LG Ultra Gear 34GS95QE-B ต่อกันกับอีกหนึ่งแบรนด์เกาหลีกับ LG นะครับเขาก็มีจอเกมมิ่ง OLED เหมือนกันแต่ LG บอกเลยว่าจะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นตรงที่เขาใช้พาเนล WOLED ที่ทาง LG เป็นผู้พัฒนาเองซึ่งพาเนลนี้นะครับจะได้เปรียบเรื่องอายุการใช้งานที่ทนทานกว่าแล้วก็ความสว่างจะให้ได้ดีกว่าด้วยครับสำหรับจุดเด่นตัวนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของความโค้งที่ตัวนี้เนี่ยจะโค้งกว่าจอตัวอื่นๆเลยสเปคความโค้งอยู่ที่ 800R นะครับก็จะได้มุมมองที่ immersive มุมมองซ้ายขวาก็จะดูแคบลงแต่ว่าภาพเนี่ยเต็มตาเท่าเดิมครับส่วนด้านหลังของ LG ก็ดูเรียบเลยครับมีไฟ RGB ตรงกลางและมีโลโก้ Ultra Gear ที่ด้านบนสำหรับขาตั้งนะครับตัวนี้ให้ฐานแบบตัว L ฐานจะอยู่ตรงกลางเลยครับขนาดไม่ใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีรูเล็กๆสำหรับร้อยสายไฟให้ในตัว
ขาตั้งก็สามารถปรับขึ้นลงก้มเงยได้สบายๆครับสำหรับการเชื่อมต่อก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยมี DisplayPort 1.4 ให้มา1ช่องและ HDMI 2.1 ให้มา2ช่องนะครับ USB-A 3.0 2ช่องแล้วก็ USB Type-B 3.0 ให้มา1ช่องแล้วก็จะมีรูหูฟัง 3.5 ที่เสียไปทั้งออดิโอและไมโครโฟนในพอร์ตเดียวกันเลยครับสำหรับสเปคจอตัวนี้นะครับ Response Time ตัวนี้อยู่ที่ 0.03 มิลลิเซกในเรื่องของสีก็รองรับเขตสี DCI P3 ได้ถึง 98.5% ก็บอกเลยว่าน้อยกว่า3ตัวแรกส่วนความลื่นนะครับตัวนี้ดีกว่า4ตัวแรกเลยอัตรา refresh rate สูงถึง 240Hz ส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นๆก็จะมีทั้ง PIP Crosshair Back Stabilizer ก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์หลักๆเลยนะครับก็สเปคดีมากๆกับ LG ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 37,990 บาทครับ5 GB MO34WQC2 มาถึงตัวที่5กับแบรนด์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพอย่าง GIGABYTE เขาก็ส่งจอ OLED Ultra Wide ลงมาสู้ตลาด OLED 34นิ้วด้วยครับจุดเด่นตัวนี้อยู่ที่ Refresh Rate ของเขาที่ดันได้ถึง 240Hz Response Time อยู่ที่ 0.03 มิลลิเซกอันนี้ก็สเปคเหมือนกับ LG ตัวที่แล้วเลยแต่ว่าความโค้งจะได้ไม่เท่านะครับตัวดีไซน์เนี่ยก็จะดูเรียบๆเลยไม่ได้ออกเกมมิ่งมากด้านหลังก็จะนูนออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนที่ด้านบนขาตั้งตัวนี้ก็จะมีรูเก็บสายไฟด้านล่างสามารถปรับสูงต่ำก้มเงยหันซ้ายหันขวาได้เลยครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ครบเครื่องครับ HDMI 2.1 อันนี้ให้มา2พอร์ต DisplayPort 1.4 1พอร์ตแล้วก็จะมี USB Type-C ชาร์จไฟได้18วัตต์แล้วก็จะมีรูหูฟังกับรูไมโครโฟนอันนี้เสียบแยกกันนะครับสำหรับสเปคจอตัวนี้ความโค้งตัวนี้อยู่ที่ 1800R Response Time ก็อยู่ที่ 0.03 มิลลิเซกนะครับในเรื่องของสีก็รองรับเขตสี DCI-P3 ได้ถึง 99% และอย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้ให้อัตรา Refresh Rate ที่ 240Hz อันนี้ภาพลื่นคมชัดหายห่วงครับส่วนฟีเจอร์เกมมิ่งอื่นๆก็จะมีฟีเจอร์ Tactical Switch สามารถสลับไปใช้ภาพขนาด24นิ้วได้อันนี้ก็จะเหมาะกับเกมเมอร์สาย FPS ที่อยากได้จอใหญ่ๆไว้ดูหนังไว้เล่นเกมอื่นๆได้ด้วยนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีโหมดหลักๆนะครับอย่าง Crosshair Back Equalizer 2.0 รวมไปถึง Picture in Picture ตัวนี้ก็มีมาให้ครับและที่พิเศษสำหรับตัวนี้ก็คือมีลำโพง Built-in มาให้ในตัวด้วยส่วนราคาก็ใกล้เคียงกับตัวที่แล้วครับตัวนี้จะอยู่ที่ 38,990 บาทครับ6 Asus ROG Swift PT34WCDM ปิดท้ายกันกับตัวเทพในงบที่มาแบบจัดเต็มสำหรับแฟนบอย Asus โดยเฉพาะกับ ROG Swift ตัวนี้นะครับอย่างที่รู้กันเลยว่า ROG Swift เนี่ยชื่อนี้มักจะจัดสุดทุกทางตัวนี้ก็สุดเช่นกันครับแถมมาพร้อมกับรางวัล CES Design Innovation Award 2024ด้วยสำหรับดีไซน์จอตัวนี้เนี่ยก็จะออกแนวฟิวเจอริสติกมาในธีมไซเบอร์พังนิดๆด้านหลังจอจะเป็นไฟโลโก้ RGB เลือกแพทเทิร์นได้ด้วยนะครับส่วนที่เราชอบมากๆเลยก็คือการออกแบบขาตั้งที่ไม่เหมือนใครขาตั้งจะเป็นแบบสามเหลี่ยมไตรพอดเลยนะครับยกขาขึ้นมาให้สัมผัสกับโต๊ะน้อยที่สุดทำให้ขาลอยนิดนึงแล้วก็จะมีไฟยิงลงที่โต๊ะด้วยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนลายใส่ฟิลเตอร์ที่เขาแถมมาให้ได้เลยครับส่วนด้านบนก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างมีเมาส์ยึดอันนี้ก็จะเป็นรูไว้สำหรับยึดกับอุปกรณ์ต่างๆได้แต่ก็ต้องมีหัวแปลงตัวผู้ด้วยนะครับอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับในกล่องเขาไม่ได้แถมมาให้ก็สามารถยึดกับกล้องเว็บแคมยึดไมค์หรือว่ายึดไฟอันนี้ก็ได้เลยครับถือว่าช่วยประหยัดขากล้องได้1อันเลยนะครับนอกจากนั้นที่ด้านบนก็จะมีพอร์ต USB 2.0 มาให้อีกด้วยก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานไปด้วยครับส่วนการเชื่อมต่อหลักๆก็จะอยู่ที่ด้านล่างครับให้มาเยอะมากๆทั้ง HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 แต่ที่พิเศษกว่าเลยก็คือตัวนี้เนี่ยให้พอร์ต Type-C ที่รองรับ Power Delivery ได้ถึง90วัตต์นะครับส่วนอีกหนึ่งช่องที่พิเศษเลยก็คือช่อง SPDIF Out ก็คือช่องต่อสัญญาณเสียงออกแบบ Optical นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปต่อกับระบบเสียงต่างๆได้เลยครับสำหรับด้านภาพนะครับตัวนี้ก็ใช้พาเนล WOLED Gen ที่3ของ ROG แล้วครับที่เขาเคลมมาเลยว่าให้ความสว่างมากกว่าจอแบบอื่นๆถึง 30% และมีความโค้งที่ 800R นะครับสเปคก็จะคล้ายๆกับตัว LG ตัวที่4เลยนะครับ
ในเรื่องของสีก็รองรับเขตสี DCI-P3 ไม่ถึง 99% Refresh Rate ก็จัดเต็มที่ 240Hz และเขายังใส่ฟีเจอร์การทำงาน Clear Pixel Edge ที่เขาจะมี AI คอยช่วยประมวลผลให้ขอบตัวหนังสือเนี่ยมีความชัดมากขึ้นหรือ Uniform Brightness นะครับที่จะช่วยปรับจุดที่มีความสว่างมากเกินไปปรับลงมาให้พอดีกับสายตาเราก็จะช่วยถนอมสายตาเราเวลาแสงมันเปลี่ยนบ่อยๆครับส่วนการเล่นเกมนะครับก็จะมีหลักๆอย่าง Shadow Boost Crosshair และฟีเจอร์โกงเลยอย่าง Sniper อันนี้ก็จะช่วยซูมลงเป้าให้เราเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมี Sniper Night Vision เอาไว้ส่องศัตรูในที่มืดได้ด้วยครับสำหรับราคาก็จัดเต็มเช่นกันอยู่ที่ 51,990 บาทครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ6จอเกมมิ่ง OLED 34 นิ้วแบบ Ultra Wide บอกเลยว่าดีทุกตัวและเป็นตัวที่สุดของแต่ละแบรนด์ด้วยสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกนะครับก็แนะนำให้ลองเลือกจากการใช้งานได้เลยถ้าให้จัดกลุ่มกันคร่าวๆนะครับในนี้เนี่ยก็จะมี2แบรนด์ที่ให้ความโค้งมากกว่าตัวอื่นๆอย่าง LG กับ ASUS นะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็จะได้มุมมองที่กระชับมากกว่าตัวอื่นและพาแนลก็จะเป็นพาแนลแบบ W OLED ที่จะให้แสงสว่างที่มากกว่าด้วยครับเดี๋ยวยังไงลองไปฟังคำแนะนำจากคนที่ใช้จอ OLED ดูครับในนี้มันมี2พาแนลก็คือ QD OLED กับ W OLED 2 อันนี้มันแตกต่างกันยังไง QD OLED จริงๆมันก็เป็นซัพพลายเออร์หลักๆมาจาก Samsung เนาะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น Glossy Panel แล้วกันซึ่งข้อดีของมันมันให้ภาพคมชัดกว่าสีที่แบบจัดจ้านมากกว่าแต่ข้อเสียมันก็แลกมาด้วยกับการที่ด้วยความที่ว่าจอมันเป็น Glossy เนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องที่แบบเราคุมแสงมันไม่ได้ครับมันก็เลยทำให้มีภาพสะท้อนเข้าไปบนหน้าจอส่วน W OLED ตอนนี้ในตลาดที่ผลิตเป็นซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่สุดก็น่าจะเป็นของ LG เนาะซึ่ง W OLED ข้อดีของมันมี2แบบก็คือ1หน้าจอมันเป็นแอนตี้แกร์เนาะไม่สะท้อนมากนักละกันพูดอย่างนี้จริงๆมันก็สะท้อนอยู่แหละแต่ว่าน้อยมากๆข้อที่2ก็คือมันให้ความขาวที่สูงค่อนข้างมากด้วยชื่อมันผมจำไม่ได้เป็น W OLED มันมาจากไวท์อะไรสักอย่างนี่แหละมันให้ความขาวที่สว่างกว่าQD OLED ส่วนเรื่องอื่นๆคิดว่าพอๆกันหมดเลยครับแนะนำสเปคคอมที่ควรจะใช้กับจอ OLED พวกนี้เนาะคือสเปคคอมขั้นต่ำคิดว่าถ้าเล่น OLED เลื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่อันนี้ส่วนตัวนะคิดว่า3060ขึ้นไปน่าจะเลื่อนพอแล้วครับอาจจะไม่ต้องแบบเป็นสายสุดเป็น4090หรือว่า4070 Super ไม่ต้องก็ได้จะเป็น3060คิดว่าน่าภาพน่าจะให้มาดีพอละสุดท้ายแนะนำวิธีการเลือกจอ OLED หน่อยก็จริงๆจอ OLED มันเป็นตัวจอตัวสุดเนาะแนะนำสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์สูงถ้าถามว่าตอนนี้คุณซื้อจอ OLED เลยไหมตอนนี้มีหลายแบรนด์ที่ทำราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนเปิดตัวเนี่ยมัน 40,000 กว่าเลยตอนนี้เหลือมา 30,000 ต้นๆแล้วถ้าเป็นคนแรกๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะคืออย่างแรกเราก็มีประสบการณ์ก่อนเพื่อนอย่างที่2ข้อเสียมันก็คือแบบเราเสียตังค์แพงกว่าแหละมันก็จริงแต่ว่ากว่ามันจะถูกเนี่ยเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้มันจะเป็นแบบ2ปี3ปีหรือจะเป็น5ปีเลยเราก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วถ้าใครอยากได้แล้วก็มีทุนทรัพย์มากพอผมเรียกว่าซื้อได้เลยครับตอนนี้ซื้อที่ไหนครับซื้อที่มูคิล่าครับอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วย